สวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ที่บ้านพอดีว่าไปพาแม่ไปฟิวเจอร์กับป้ากินข้าวกลับมาแล้วก็พอดีว่าซื้อขนมกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพราะว่าครั้งที่แล้วถ่ายขนมปังเนยสดไปใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่จะมาแนะนำร้านโปรดที่ซื้อกินประจำคือร้านนี้เองจ้ะนี่คือมันคือร้านอะไรอ่ะบ้านคุณมนเป็นขนมปังเนยสดที่อร่อยมากๆสดากินแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอ่ะนี่เขาจะมาอย่างนี้แล้วถูกมากเลยสุดาไม่รู้ว่าถุงเท่าไหร่40บาทคือเนี่ยพอซื้อหลายอย่างแล้วมันถูกนี่แล้วเขาก็จะมีน้ำตาลมองเห็นไหมอะไรทำไมมันมองไม่เห็นมาเออนี่มีน้ำตาลไอซิ่งมาให้เราด้วยเราก็เอามาโรยเย้มึงมีคนถือกล้องมีคนถือกล้องให้คือแนนซี่ชแวบนี่แต่นางไม่อยากออกสื่อวันนี้ว่าเพราะว่านางอยู่บ้านสุดาไปธุระกลับมาจริงๆถ้าเกิดอยู่บ้านอ่ะคือต้องออกตัวก่อนเลยว่าสองคนเราแบบสภาพไม่ไหวคนหนองแคนี่เอาน้ำตาลโรยอย่างนี้เลยนะอร่อยมากๆคือคนหนองแคได้เห็นสุดาแล้วดูในคลิปเขาจะว่าเหมือนกับว่าไม่เหมือนตัวจริงเพราะอะไรเพราะอยู่บ้านไม่แต่งหน้าหน้าตาเหมือนผีดิบผมเผาเหมือนผีบ้าแต่บางทีออกบ้านก็แต่งนิดๆไม่อยากแต่งเยอะแต่ถ้าเกิดออกจริงจังอ่ะอย่างเงี้ยแต่งนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดออกไปกรุงเทพจริงจังก็จะแต่งเยอะนี่พอใส่น้ำตาลไอซิ่งไปแล้วสุดาชอบมันนิ่มแล้วมันอร่อยอ่ะมันจะหกนิดหน่อยนี่เอ้ยทำไมมันขาวจังวะเออนี่เดี๋ยวเราชิมให้ดูโอ้ยน้ำตาลหกน้ำตาลหกน้ำตาลหกนี่อร่อยเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำตาลนี่อยู่ไหนอ๋อต้องโรยต้องใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยมันถึงจะอร่อยแป๊บนึงน้ำตาลให้น้อยอ่ะตำสีอ่ะอร่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่อาเธอลองชิมสักเบิ้งๆหนึ่งมันหอมหอมเนยเนาะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือใส่น้อยก็ได้แต่โซดาว่าน้ำตาลเป็นแบบมันไม่ใช่น้ำตาลเกล็ดๆอ่ะมันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยมันหอมมันเนาะและราคา40บาทโอ้โหมากเลยถูกโคตรอ่ะคำใหญ่เธอจะไหวไหมอุ้ยไหวสิไม่เธอไม่ได้ออกสื่อนะขนาดฉันออกสื่อฉันยังคำใหญ่ซื้อมาให้แม่นี่พิมแล้วก็เลยมารีวิวให้ด้วยเลยซีฟิวเจอร์ชั้นล่างนะคะชั้นล่างสุดอ่ะฉันจะไม่รู้ว่าฉันได้ยินหรือเปล่าร้านเนี่ยมันมีเนยติดอยู่ข้างล่างด้วยแบบชุ่มชุ่มช่ำช่ำใช่เนยข้างล่างนี่คือปริ้นมากบ้านคุณมนแล้วมีอีกอย่างนึงสดาลองซื้อมาบัตเตอร์ฟลายไม่รู้ว่าอร่อยเปล่าปกติไม่เคยซื้อเลย ปกติจะซื้อแต่เนยเนี่ยเนยสดวันนี้ลองซื้อมาเพราะว่าอารมณ์อยากกินบัตเตอร์ฟลายของดูสิบมากแล้วยังไม่ได้ไปเลยเต็งอะพี่พอยืมมันใกล้หน่อยนะพูดกับใครเดียวกูฟังพรุ่งนี้พาหญิงซำไปหาหมอกับเนี่ยเดี๋ยวต้องพาไปเดี๋ยวต้องออกบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวลองชิมก่อนสิพอดีอยากกินแล้วแบบยังซื้อของนั้นไม่ได้อืมก็โอเคนะอร่อยอ่ะชอบอ่ะอันนี้ชอบแบบนี้เหรอชอบแบบนี้อืมใช้ได้ค่ะคือแบบมันคนละแบบกับดูสิแต่มันก็อร่อยของมันเลยใช้ได้เหมือนกันเนาะคือไม่ได้มากมายเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ราคาอีกแล้วซื้อของไม่รู้ราคาอืมพอยอดคือแบบมันไม่แพงอ่ะแล้วมันก็โอเคคือชอบอ่ะมันมันชอบที่ไหนเอามันกินไปเดี๋ยวไปกินนมเนยสดต่อกันเพราะว่าวิ่งน้ำตาลเราอีกเพราะว่าเนยมันอยู่ข้างล่างจริงจังมากเนยอ่ะอยู่ล่างเต็มเลยอ่ะเห็นไหมเอาน้ำตาลหมดแล้ววันนั้นที่สดารีวิวกับร้านนั้นไปอ่ะคือร้านนั้นคือดังเขาดังเป็นเกี้ยนอื่นมากกว่าแต่ว่าหูอันนี้เนยแบบเนยฉ่ำมากเนยฉ่ำมากอ่ะนี่เนยฉ่ำมากอ่ะเดี๋ยวกูกินก่อนนี่ไม่เนยฉ่ำมากอันนี้ฉ่ำคือข้างล่างมันจะแบบมันอยู่ใต้ล่างอ่ะฉ่ำจริงโอเคเลยนะทั้งสองอย่างจริงจริงมีอีกแต่นี้สดาซื้อมาฝากโกเขาชอบกินโลมีโลบาวนี่ไอโลอะไรนกกาแฟแล้วก็ขนมปังหมูหยองแต่พวกนี้สดาไม่ค่อยชอบ
ตาดาซื้อมาให้โกแต่เนี่ยตาดาชอบแนวเนี้ยบัตเตอร์ฟลายก็อร่อยเนาะอยากให้มันติดกันสิไม่ติดเนี่ยมันก็โอเคอ่ะคือแบบแต่ถ้าแบบที่สุดก็อันนั้นก็ยกให้แต่นี้ก็คืออร่อยกินเป็นอร่อยอ่ะโอเคเลยค่ะแต่ฟิวเจอร์ลองดูนะไม่แพงด้วยถูกมากซื้อตั้งหลายอย่างหมดไป200-300เองทำเลยใช้ได้อ่ะโอเคไปก่อนดีกว่ามาแนะนำประมาณนี้ก่อนกับไว้กับขนมปังเนยแล้วก็บัตเตอร์ฟลายก็ใช้ได้ค่ะไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินต่อกับเพื่อนสาวก่อนเพราะนางอยากกินเต็มที่แล้วไปก่อนแล้วบ๊ายบายจุ๊บ